This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ถ้าแต่งงานเนี่ย uh huh. เราใฝ่ฝันไม่ว่าที่สามีเราจะต้องมีเมีย2เมียสาเมียสี่เนี่ยสามีก็คงไม่ได้คิดว่าถ้าฉันมีภรรยาแล้วภรรยาฉันจะมีสามีฉันจะเป็นเบอร์หนึ่งแล้วจะมีสามีเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เขาก็อยากจะเป็นชายเดียวในใจของภรรยาเขาเหมือน uh huh. กันเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยถ้าคําถามบอกว่ายังมีไหมใน uh huh. ยุคนี้ uh huh. ก็จะยืนยันว่ายังมีอยู่ คนที่จะไม่พารู้จักเขาอย่างดีเนี่ยหลายครอบครัวที่เขาก็ยังเป็นลักษณะนี้คนในยุคป,ปัจจุบันถึงแม้จะมีในเรื่องของความรักที่เปิดเผยมากขึ้นฟรีมากขึ้นอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะก็ยังอยากจะเป็นหนึ่งเดียวถูกไหมฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับพิฉันสุรีพรวงศิตพรค่ะ This is Toy t h a PBS podcast สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทยพีบีเอสพอดคาส์วันนี้เราคุยกันถึงเรื่องของโมโนกามียุคนี้ยังมีอีกไหมนะคะแต่ว่าต้องมาทําความเข้าใจว่าโมโนกามี่คืออะไรกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจันวิพาดีโลสัมพันธ์ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์และครอบครัวค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะถ้าพูดถึงคําว่าโมโนกามีอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยนะคะแล้วก็ เอ๊ะมันเป็นประเด็นคําถามที่วันนี้รายการของเราตั้งคําถามขึ้นมาว่ายุคนี้ยังมีอีกไหมนะหลายคนอาจจะยังงงว่าเอ๊ะมันถึงอะไรคืออะไรโมโนกามี่คืออะไรคะอาจารย์คะโมโนการี่เนี่ยนะคะถ้าจะแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆก็คือบอกกันรักเดียวใจเดียวนั่นแหละนะฮะที่แปลตรงตัวเพราะว่าในความหมายเนี่ยมันจะมีความหมาย ไม่ว่าจะในทางสังคมในทางคน,ทนเทำเนียมประเพณีในทางกฎหมายนะคะหรือแม้แต่ในทางเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันเนี่ยเราถือว่าโมโนการมีคือการรักเดียวใจเดียวหรือการโผเดียวเมียเดียวอะไรเงี้ยละกันนะคะเป็นสิ่งที่มคีคุณค่าในทุกมิตินะฮะมิติก็คือมิติทางสังคมเอ่ยหมายถึงสังคมก็คือการรับรู้ของสังคมนะคะในแง่ของขนบธรรมเนียมประเพณีนะคะในแง่ของกฎหมายในแง่ของภาวะเศรษฐกิจ นะคะไม่ว่าจะศาสนาไหนวัฒนธรรมไหนขนบธรรมเนียมประเพณีไหนล้วนแต่ยอมรับในยุคนี้นะคะก็ล้วนแต่ยอมรับในเรื่องของโมโนกามีกันนะคะแต่อันนี้จะไม่ความไม่ได้ว่าทั่วโลกเพราะจากผลการวิจัยเลยจะพบว่ามันมีกลุ่มสังคมกลุ่มย่อยหรือที่เขามีรากฐานมาจากดั้งเดิมเนี่ยเขาก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะแต่แต ส่วนใหญ่นี่เราพูดถึงส่วนใหญ่เนี่ยยังเป็นที่ยอมรับกันอยู่ถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าแล้วทรงคุณค่าเพราะอาจถามตัว คุณสฤษพรเองเนี่ยถ้าแต่งงานเนี่ยเราใฝ่ฝันไหมว่าที่สามีเราจะต้องมีเมียสองเมียสามเมียสี่เนี่ยโอ้ไม่ครับไม่นะคะขพรรักเดียวใจเดียวมโนการีดีกว่าใช่ไหมคะเราก็ยังอยากได้อย่างนั้นถูกไหมสามีก็คงไม่ได้คิดว่าถ้าฉันมีภรรยาแล้วภรรยาฉันจะมีสามีฉันจะเป็นเบอร์หนึ่งแล้วจะมีสามีเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เขาก็อยากจะเป็นชายเดียวในใจของภรรยาเขาเหมือนกันถูกไหมคะใช่นะฮะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยถ้าคําถามของหัวข้อเราบอกว่ายังมีไหมในยุคนี้ นะคะจันวิภาก็จะยืนยันว่ายังมีอยู่คนที่จันวิภารู้จักะนะคะรู้จักเขาอย่างดีเนี่ยหลายครอบครัวที่เขาก็ยังเป็นลักษณะนี้แล้วถึงเราเองคนในยุคปัจจุบันถึงแม้จะมีในเรื่องของความรักที่เปิดเผยมากขึ้นฟรีมากขึ้นอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะก็ยังอยากจะเป็นหนึ่งเดียวถูกไหมใช่นั่นคือความอยากนะแต่ในทางเป็นจริงเดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันนะคะ,คะฟังดูแล้วก็กำลังจะชื่นใจ แต่ว่ามันมีอะไรอยู่ในนั้นซ่อนอยู่นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคือถ้ามองย้อนไปในอดีตเนี่ยค่ะอาจารย์คะว่าเราอาจจะเคยรู้สึกว่าการเป็นรักเดียวใจเดียวเป็นอะไรที่แบบว่ายิ่งใหญ่มากนะคะ,คะ ไม่ไม่แน่ใจว่าอย่างคนในสมัยก่อนเนี่ยค่ะอันที่เคยได้ยินมาเขาจะมีความรักเดียวใจเดียวรักครอบครัวดูแลครอบครัวอย่างดีอาจจะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชายนะเอาจริงๆนะคะไม่ใช่ว่าคําว่ารักเดียวใจเดียวจะไปผูกอยู่กับผู้ชายอย่างเดียวค่ะหรือว่าผู้หญิงอย่างเดียวค่ะก็ต้องทั้งคู่ด้วยค่ะในอดีตเนี่ยเราความรักเดียวใจเดียวเนี่ยมันมีมาแต่ดั้งเดิมอยู่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ทีนี้ต้องใช้คํานี้ว่า ถ้าดูสังคมโลกนะคะมันก็จะมียุคต่างๆที่ผ่านมาะนะคะในยุคของวิกตอรียเคยได้ยินใช่ไหมคะ,ะที่เขาเรียกว่าอุย้ยสมัยวิกตอรียหรือยุควิกตอรีเนี่ยก็เป็นยุคที่จะให้เกียรติในเรื่องของการมีผัวเดียวเมียเดียว<ะ>อาละแต่ถ้าเราไปดูประวัติดะเนาะกษัตริย์อของทางยุโรปบางองค์เนี่ยมีพระมเหสีหรือมีพระราชินีเอาอย่างนี้ละกันนะคะตามกฎศาสนาเนี่ยได้ทีละคน แต่ก็ทรงพระมีทรงมีพระกิกพระกักอะไร <c oughs> ะนะคะที่เรียกว่าสนมลับหรืออะไระต่างๆแล้วเนี้ยแต่ก็ไม่เปิดเผยเห็นไหมคะเ <ๆ S 1> พราะฉะนั้นมันก็จะเป็นคือไม่ได้มาออกสู่สังคมว่าคนนี้มีตําแหน่งเป็นพะะระชูหลวงอะไรเงี้ยมันก็ไม่มีใช่ไหมคะเพียงแต่คนในสังคมก็ปิดกันให้แทดแหะว่าคนนี้เป็นสนมลับของคิงนั้นคิงนี้อะไรเงี้ยนะคะทีนี้ในตรงนั้นเนี่ย มันก็ผ่องถ่ายมาทางทางเอเชียเราก็เป็นลักษณะที่อันนี้หมายถึงว่าเอเชียเราเนี่ยไปรับอิทธิพลของยุควิกตอเรียของยุโรปมาเพราะแต่เดิมมาเนี่ยถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยเราก็จะพบว่าเป็นเจ้าขุนมูลนายเนี่ยการมีภรรยาเนี่ยไม่ได้แปลว่ามากด้วยด้วยอ,อะไรนะคะการมรรมอย่างเดียวนะคะแต่บางครั้งเนี่ยมันเป็นการแสดงถึงแสดงถึงอะไรเดียค่ะ บารมีเอาอย่างนี้แล้วกันนะคะเพราะดูจากประวัติศาสตร์เนี่ยนะคะในสมัยสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยมีฝรั่งที่เขาเขียนบันทึกเอาไวน้นะคะของซีมงเดอลูเบร์เนี่ยเขาบอกว่าเขาซึ่งเขาไปอยู่ในสมัยพระเจ้าหลุยที่สิบสี่นะคะท,ที่ที่จันทวิพาชอบอ่านประวัติศาสตร์ที่ฝรั่งเขียนเนี่ยก็เพราะว่า เขาไม่เข้าข้างใครเขาจะเขียนในสายตาที่เขามองเห็นแต่เราต้องไปวิเคราะห์นะคะว่าสิ่งที่เขามองเห็นนะ่ะมันคืออะไรนะคะเพราะเขาก็เขียนหรือวิจารณ์ไปตามความคิดของเขาหรือเปรียบเทียบก,กับวัฒนธรรมของเขาซึ่งตรงนี้น่าสนใจมากเลยเขาเขียนบอกว่าคนไทยในยุคนั้นน่ะซึ่งเขาเป็นราชทูตในสมัยพระเจ้าหลุยที่14ก็ตรงกับสมัยของสมเด็จพระนารายณ์ถูกไหมคะเขาก็บอกว่าคนไทยเนี่ยอาจมีภรรยาได้หลายคนนะนะะ เฉพาะคนที่มั่งมีเท่านั้นที่จงมีภรรยาหลายๆคนได้ก็คือมีมากกว่าหนึ่งคนได้ค่ะพระถ้าคนยากจนเนี่ยก็จะมักจะผัวเดียวเมียเดียวอะไรทํารองนี้นี่คือความสิ่งที่เขาเห็นนะคะเขาบอกว่าเพื่อแสดงถึงบุญญาบุญญาบารมีนะคะไม่ใช่แสดงว่าเป็นการมักมากทางการมณ์เสมอไปอ๋อซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงเพราะว่าในประวัติศาสตร์ไทยที่ผ่านมาน,นะคะทุกยุคทุกสมัยที่ผ่านมาเนี่ย มันก็จะมีคนเอ,เอาอย่างเช่นอยากจะรักษาน้ำใจข้าราชบริพารน,นะคะหรือว่าคนที่มาเสริมให้บัลลังเข้มแข็งขึ้นเข้าถวายลูกสาวให้เนี่ยท่านจะไม่รับเหรอใช่ไหมคะเพื่อเพื่อจะยึดโยงจีนก็เหมือนกันค่ะญี่ปุ่นก็เหมือนกันนะคะ,ขะเขมรลาวเป็นลักษณะนี้ทั้งนั้นนะคะนี่ก็คือ ขา้าราชรบริพารหรือเจ้าเมืองขึ้นเจ้าประเทศสลาดเขาก็ส่งลูกสาวมาบรรณาการาถูกไหมคะซึ่งบางทีอ่ะไม่อยากหรอกท่านก็อาจจะรักเดียวใจเดียวของท่านแต่ว่าท่านก็ต้องรับถูกไหมคะมนี่การบริหารจัดการมันแตกต่างกันะนะคะเพราะฉะนั้นในในกษัตริย์ของเราเนี่ยหลายพระองค์ที่ท่านก็จำเป็นที่ท่านจะต้องรับหรือต้องมีไว้เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะก็เพราะว่ามันเป็นการเรียกว่าอะไรครับ ผูกสัมพันธ์หรือรวมให้มันเป็นแผ่นดินเดียวกันนะคะมันเป็นการวิเทศบายอย่างหนึ่งทางการทูตหรือทางอะไรอย่างเงี้ยะะแต่อันนั้นเป็นยุคก่อนที่อาจจะเป็นเรื่องของอนำหญิงสาวหรือหรือแบบอะไรเงี้ยมาใช่ค่ะทีนี้ของไทยเราก็เป็นอย่างนี้มาตลอดนะคะจนถึงรัชกาลที่5เนี่ยซึ่งท่านก็เลิกทาสใช่ค่ะแล้วท่านก็รับ สาวๆเอา,อางี้แล้กันนะคะที่เข้ามาเป็นพระสนมพระ,ะเป็นพระสนมเป็นเจ้าจอมเป็นเจ้าจอมหม่อมห้ามอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะในสมัยก่อนที่เราเรียกกันว่าเจ้าจอมหม,ม่อมห้ามจริงๆแล้วมันก็แบ่งบรรดาศักดิ์ของของคนที่เป็นพระสวามีเนี่ยแตกต่างกันนะคะทีนี้อัอนหนึ่งที่จันทวพาชื่นชมมากเลยก็คือในแง่ของการที่รัชกาลที่หเนี่ยท่าน ถ้าไปศึกษาละเอียดซึ่งวันนี้ไม่มีเวลาเล่าหรอกนะคะ <c oughs> ท่านปราดเหลืองมากในการที่ได้พระชายาพระราชาชายาคือเจ้าจอมโทษค่ะพระราชาชายาดารารัศมีนะคะทำให้ไทยไม่ต้องรบกับเชียงใหม่ะนะคะแล้วรวมเป็นปัตพีเดียวกันก่อนหน้านั้นเนี่ยเชียงใหม่เนี่ยนะคะเดี๋ยวก็โดนพมา่า ลากไปเดี๋ยวก็โดนทางนี้จูงไปทางลาวจูงไปเดี๋ยวก็ทางไทยคือเขาก็เป็นดินแดนที่มีความสำคัญมากแล้วทุกคนก็อยากได้เขาใช่ไหมคะแต่รัชะกาลที่5เนี่ยท่านสามารถรวมปัตภีเดียวกันได้โดยไม่เสียเลือดเนื้อแม่แต่หยดเดียวด้วยการเจริญพระราชมัตรีซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็มีตัวคู่แข่งก็คืออังกฤษค่ะพยายามจะดึงเอาเจ้าดารารัศมีเนี่ยไปไปเป็นลูก เลี้ยงอของพระราชินีะนะคะ,คะเพื่อที่จะดึงเข้าไปเพราะว่าตอนนั้นเขาได้พม่าแล้วในก่อนไปจะเอาดินแดงจะเอาเ,เชียงใหม่ไปอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะอู้เล่เาแล้วสนุกสนานไม่จบนะคะ,คะเขายกกลับมาตรงนี้ทีนี้พอราชการที่ห้าเนี่ยท่านมองแล้วว่าการที่เราจะยอดรอดจากฝรั่งเศสกับอังกฤษซึ่งตอนนั้นเป็นเป็นเรื่องของการล่าอาณานิคมเนี่ยนะคะท่านก็ให้พระราชโอรสของท่านเนี่ยไปศึกษาในต่างประเทศในยุโรปในอะไรต่าง แล้วพระราชโอรสองค์หนึ่งเนี่ยก็คือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะคะท่านก็ไปศึกษาที่อังกฤษท่านก็ไปรับอิทธิพลของทางอังกฤษมานะคะที่เราเรียกกันว่าเป็นสังคมยุควิกสตรเรียท่านก็กลับมาท่านจึงคิดในเรื่องของการที่จะทํำยังไงมีกฎหมาย นะคะอยากจะสร้างกฎหมายที่ให้เป็นระบบผัวเดียวเมียเดียวเพราะสมัยก่อนเนี่ยตั้งแต่สมัยอยุธยามาเนี่ยนะคะมันมีกฎหมายตราสามดวงซึ่งจะจัดเมียไว้สามประเภท ตั้งแต่ยุคโบราณนะคะแต่มันก็เปลี่ยนมาหลายรุ่นหลายสมัยขอจันพิาขอเริ่มแรกก่อนว่าในยุคนั้นเนี่ยเราจะมีหนึ่งคือเมียกลางเมืองเมียกลางเมืองเนี่ยหมายถึงเมียที่แต่งงานด้วยตามประเพณี<อ>นะคะมีได้แค่คนเดียวะนะคะก็คือถ้าเทียบสมัยนี้ภาษาให้ง่ายคือเมียหลวงนั่นแหละ <c oughs> แล้วก็สองเมียกลางนอกก็หมายถึงเมียรองหรือเมียน้อยนะคะซึ่งจะมีกี่คนก็ได้ตามใจสมัคร นะไม่ได้ไปชุดคล้าเอาหรอเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะคะาตามใจสมัครแล้วก็เมียที่สามาประเภทที่สามก็คือเมียกลางทาสีนะคะเมียพวกนี้อาจจะซื้อมาหรือคนเอามาไถานาเอาลูกสาวมาแลกนะคะเ,เ,เป็นลักษณะเมียทาสอันนี้ก็จะมีกี่คนก็ได้ดูเป็นชนชั้นเหมือนเดิมเนาะนะคะ,ะ,คะเพราะในคือยุคตั้งแต่เริ่มต้นกรุงศรีอยุธยามันก็เปลี่ยนมาเรื่อยๆ,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 ๆนะคะ จนกระทั่งมาถึงรัชกาลที่5เราเนี่ยคือยุรัตนโกสิล์แล้วนะคะพระรัตนโกสิลน์เนี่ยรัชกาลที่6พอะท่านไปได้ศึกษาที่อังกฤษนะคะท่านก็นำนำแนวคิดอย่างนี้กลับมาเมืองไทยท่านก็เลยคิดที่จะ รากฎหมายขึ้นมานะคะซึ่งตอนแรกก็ไม่ค่อยจะสําเร็จหรอกนะคะยังไม่สําเร็จจนกระทั่งประมาณสักปีพศ2478นะคะได้มีการปรับเปลี่ยนระบบกฎหมายเป็นระบบผัวเดียวเมียเดียวนะคะก็มีการประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1452นะคะซึ่งบัญญัติว่าชายหรือหญิงนั้นจะทําการสมรสในขณะที่ตนมีคู่สมรสอยู่ไม่ได้ อ่านั่นก็นั่นหมายว่านั่นแหละค่ะตั้งแต่สองสี่็ดแปดมาเนี่ยเราจึงได้มีผัวเดียวเมียเดียวตามกฎหมายแบบจริงๆจริงๆนะคะคือตอนรัชกาลที่6มาท่านก็พยายามอยู่นะคะแต่ยังไม่สําเร็จต้องใช้คานั้นคือท่านก็อยากจะให้มีความศีวิไลนะคะที่จะมีทุกคนมีภรรยาออกหน้าออกตาได้แค่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปถูกไหมคะอย่างเงี้ย น,ะะนี่ก็คือความเป็นมาของไทยแล้วเราก็ยังยึดกฎหมายฉบับนี้กันอยู่จนปัจจุบันถูกไหมคะแต่ก็อาจจะมีการปรับปรุงคําพูดหรืออะไรเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะตามตามวาระโอกาสไม่น่าเ <นะ S 2> ชื่อเลยค่ะคุณผู้ฟังว่าโมโนโกามีนะคะร่างเดียวใจเดียวจะมีมีความเป็นมายาวนานได้ฟังประวัติศาสตร์ด้วยนะคะ,คะแล้วก็คือจริงๆแล้วถ้าถ้าเทียบกันกับในในสังคมปัจจุบันเนี่ยก็ก็มีอยู่บ้างนะคะอาจารย์ที่เคยเห็นว่าแบบ อ่ะเวลาออกงานออกหน้าออกตาก็คือคนนี้แหละหรืออะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าส่วนข้างหลังอันนึ่งอาจจะมีอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องอันหนึ่งที่หลายคนไม่ทราบว่าการที่สมมติเขามีภรรยาหลวงอยู่แล้วไม่อยากจะใช้คาว่าภรรยาหลวงเพราะไม่มีใครอยากเป็นภรรยาหลวงอยากเป็นภรรยาคนเดียวเขามีภรรยาที่ถูกต้องอยู่แล้วนะคะแล้วไปควงคนอื่นออกงานเนี่ยมันเป็นการเสียมารยาทอย่างยิ่ง เป็นการไม่ให้เกียรติกับภรรยาตัวเองอย่างยิ่งนะคะแล้วเพื่อนที่ไปไปเนี่ยก็จะทำหน้ากันปูเลียนปูเลียนแบบเพราะว่าถ้าไปด้วยหรือร่วมวงอยู่ด้วยก็จะกลายเป็นว่าทำร้ายภรรยาที่บ้านอ่ะถูกไหมคะอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่จริงๆท้ายสุดเราก็ต้องรู้แหละเชื่อว่าน่าจะรู้แหละแต่บางทีก็ทำเป็นไม่รับรู้ไงคะอืมก็เข้าใจแหละคือบางทีอาจจะด้วยความที่ ถ้าเราจะไปยึดยงว่าโอ้ยเป็นการเสริมบุญบาร,รมีมันก็มนมนไม่ใช่ <c oughs> เพราะว่าในอะหลายๆคนในในยุคปัจจุบันเนี่ยหลายๆคนเลยนะคะก <c oughs> ็ยังรู้สึกว่าการรักเดียวใจเดียวเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ใช่ค่ะใน <c oughs> ความรู้สึกแล้วก็ไม่มีใครที่อยากจะบอกว่ามานั่งทุกใจกับเรื่องที่แบบเอ๊ะย, <c oughs> ยังไงเขามีคนอื่นไหมหรืออะไรเงี้ย <c oughs> <c oughs> ใช่ค่ะเพราะนั้นเราจึงอันนี้ก็เป็นสาเหตุการหย่าร้างอย่างหนึ่งนะคะที่บอกว่าทําไมคนสมัยนี้หย่ากันง่ายก็เพราะบางคนเนี่ยเขาไม่ต้องการ ที่จะเป็นเบอร์หนึ่งของใครนั่นแปลว่าต้องมีเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เพราะฉะนั้นเมื่อฉั้นเธอไม่ให้ตําแหน่งคนเดียวของชันฉันก็ไปจากเธอดีกว่านะฮะอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นบางคนก็บอกว่าแม้ขอโทษนะคะใช้อ่เดี๋ยวอาจจะฟังแล้วดูเหมือนแรงที่บอกแม้ดูซิสัตว์บางอย่างเนี่ยมันยัง หัวเดียวเมียเดียวเลยทาไมคนมเราเมันอย่างนั้นอย่างนี้อ,อะไระสัตว์บางอย่างมันังรักเดียวใจเดียวเลยมันก็เป็นสัตว์บางประเภทอีกละค่ะ<อ>นะคะถ้าเรามาศึกษาในกรณีของสัตว์เนี่ยนะคะเราก็จะพบว่าบ้านมนุษย์เราก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งถูกไหมคะเขาก็บอกว่าจะสังเกตได้ว่าสัตว์ที่มันมีลักษณะของ คู่ครองคนเดียวเนี่ยหรือตัวเดียวไปตลอดชีวิตเนี่ยนะคะมันมันถ้าแบ่งตามลักษณะของรูปร่างเนี่ยเขาก็จะบอกว่าสัตว์พวกนี้มันขี้มักจะเป็นสัตว์ที่มีลักษณะของสอ่อพทษค่ะต,ต,ตัวผู้กับตัวเมียเนี่ยขนาดใกล้เคียงกันพวกนี้มักจะรักเดียวใจเดียวอนะคะเช่นเป็ดแมนดารินเช่นนกบางชนิดอะไรอ,อย่ายเงี้ไหมนะคะแต่ว่าถ้าเป็นสัตว์ที่มีลักษณะตัวผู้ใหญ่กว่า นะฮะมากๆหรือใหญ่กว่าจนเห็นได้ชัดเนี่ยมันคี้มักจะเป็นแบบโพลีกกมีนะคะ uh huh. ก็คือโพลีกกมีก็คือมีเมียหลายคนเ uh huh. ช่นโดยเฉพาะสัตว์ที่กินเนื้อ uh huh. นักล่านักล่าใช่นักล่า,ลาค่ะซึ่งซึ่งมันต้องอาศัยบาร,รมีจ่าฝูงนึกออกไหมคะ uh huh. นะคะหรือบางทีจ่าฝูงเนี่ยเช่นเอาง่ายๆลิงนะคะลิงเนี่ยพอใครเป็นจ่าฝูงเนี่ยมันก็จะได้มีสิทธิ์ที่จะขอโทษนะคะ มีเมียเยอะๆคือผสมพันธุ์กับตัวเมียทุกตัวขยายพันธุ์แล้วตัวเมียทุกตัวก็ต้องเอียมซีโร่ลาบให้แล้วมันก็จะกำจัดลูกลิงตัวผู้ที่เป็นลูกของของเจ้าอะไรอะไรจ่าฝูงเก่าเนี่ยออกให้หมดนะคะเพื่อที่จะพลากลูกเล็กเนี่ยออกจากตัวเมียแล้วก็ตัวเมียได้พร้อมที่จะผสมพันธุ์ใหม่อย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นมนุษย์เนี่ยโดยเฉลี่ยแล้ว มนุษย์ผู้ชายจะสูงมนุษย์ผู้หญิงประมาณ10%เซเขาก็เลยกะจัดว่ามนุษย์เราเนี่ยเป็นโพลีแกมีค่ะอ๋อเอาอย่างนั้นเลยแต่ว่าก็ได้ยินคำนี้อีกเหมือนกันค่ะว่าแบบว่าโดยเฉพาะในในแวดวงเพื่อนๆผู้ชายเขาก็จะบอกว่าเอ้ยผู้ชายเขาเป็นนักล่ามีสัญชาตญาณอะไรอย่างนี้คือันนี้คุยกันแซลๆกันนะคะก็คือเหมือนกับหาเหตุผลรองรับในการกระทำตัวเองว่าเออที่เราแบบ อาจจะมีคนอื่นกิ๊กักอะไรว่าไปเนี่ยมันไม่เป็นเรื่องผิดค่ะอันนั้นคือธรรมชาติแต่ <c oughs> อย่าลืมว่ามนุษย์เราเนี่ยสิ่งที่เหนือสัตว์ทั้งหลายคือเราต้องมีในเรื่องของจริยธรรม <c oughs> ถูกไหมคะบางทีเห็นผู้หญิงอื่นน่ยอยากจะตายไป <c oughs> แต่จริยธรรมของความเป็นสามีความเป็นพ่ออ <c oughs> นะคะมันทําให้เราเนี่ยต้องควบคุมตัวเองให้ได้ว่าถ้าเราเกิดนอกใจในผู้ชายบางคนนะคะ <c oughs> เป็นสิ่งที่ภรรยารับไม่ได้เด็ดขาด เพราะนั่นบ้านแตกแน่เขาก็จะเขาก็จะอดใจอะค่ะอดใจหรือมีตัวรั้งแล้วยิ่งบางคนเนี่ยนะคะมีลูกสาวเออหลายคนจะบอกว่าแหมเรื่องสามีภรรยาเนี่ยเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เด็กไม่เกี่ยวไม่จริงค่ะจันพิพาก็ย้ําทุกครั้งเหมือนที่เคยย้าว่าจันพิพาอยู่กับเด็กมาเยอะค่ะการที่พ่อนอกใจแม่เนี่ยไม่ว่าลูกของคุณจะเป็นหญิงหรือชายเด็กเจ็บปวดทั้งนั้นค่ะอืเด็กเจ็บปวดทั้งนั้น เพราะฉะนั้นเด็กบางคนในเด็กผู้หญิงบางคนเนี่ยที่รักพ่อมากๆเนี่ยพ่อนี่คือสมมติเทพสําหรับเขาเลยอ <Idol S 2> เป็นเ,เทวดาเลยแล้วณวันหนึ่งที่พ่อทําแบบเนี้ยภาพเทวดานะั้นมันแตกเป็นเสี่ยงเสี <c oughs> ่ยงได้ก่อนไหมคะส่วนเด็กผู้ชายที่รักแม่มากๆก็คิดมักจะคิดว่าพ่อทําร้ายแม่ได้ขนาดเนี้ยอืม <c oughs> น้ออก่อนไหมคะมันก็จะทําให้เกิดผลที่เกี่ยวข้องกับลูกเนี่ยมากมายซึ่ง เด็กเนี่ยคุณอาจจะเห็นว่าเขาไปโรงเรียนได้เขาดูปีความสุขแต่ในใจเขาทุกข์ค่ะแล้วมันเป็นบาดแผลที่อาจจะทําให้เขาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นในอนาคตเราไม่รู้ใช่ไหมคะเพราะเด็กเนี่ยจะจะรับออใช้คําว่าอะไรอะ่ะเอ,อมีปฏิกิริยาที่โต้อตอบกับปัญหาที่แตกต่างกันเด็กบางคนอาจจะเห็นชัดเจนก็คือทําตัวเกะ๊ะเลเกเลอะไรไปเลยแต่บางคนเนี่ยดูเหมือนสงบนะแต่ในใจเนี่ยแผลเยอะเลย และเขาก็ไม่รู้เลยว,ว่าจะมีผลในเรื่องของการที่เขาจะมีคู่ครองในอนาคตอย่างไรค่ะอาจจะกลัวไปเลยหรืออาจจะไม่เคยไว้ใจผู้ชายหน้าไหนอีกเลยก็ได้แล้วขนาดพ่อซึ่งเป็นพ่อพระของเขาเนี่ยยังเป็นอย่างนี้คือมันอาจจะมีมุมที่บางคนอาจจะรับได้ในในที่<ช>สุดในวันหนึ่งอะนะคะแต่ว่ามันถูกฝังอยู่ในใจไปแล้วภาพมันเกิดขึ้นแล้วเพราะว่าสิ่งที่เห็นความทุกข์ที่เ,เกิดขึ้นอย่างเงี้ยเมื่อวันสองวันนะคะได้เห็นคลิปที่เขาส่งกันนะแล้วขำอะ ลูกชายอายุประมาณสักสองขวบมั้งคะไปเห็นรูปพ่อกับ<อ>รูปแม่แล้วร้องไห้ร้ <c oughs> องไห้ <c oughs> นะคะแล้วก็บอกว่าพ่อไปอยู่กับผู้หญิงคน<ก>อื่นไปรักคนอื่นนี่ขนาดแกสองขวบนะท,นนทั้งท้าที่ลูกผู้หญิงคนนั้นคือแม่ตัวเองใช่ไหม,ต,มตอนสาวแต่งงานแต่ตอนนี้<ม>คุณแม่ม,มีน้ําหนักขึ้นอีกสิบห้ากิโลมันก็เลยเปลี่ยนไป<อ>แล้วคุณแม่ก็สวยขึ้นใช่<อ>ไหมคะคุณแม่ก็หน้าตาสวยขึ้นกว่า<อ>เดิมพ่อต้องปลอบว่าไม่ใช่ลูกนี่แม่ยังไม่เชื่อเลยจนแม่ต้องมายืนยันเห็นไหมคะว่าว่านี่ยค่ะมันมีผลขนาดเด็กเล็กแล้วเด็กผู้ชายด้วยเห็นไหมคะ อันนี้อาจจะเป็นด้วยความที่ยุคตอนนี้มันเป็นเขาเรียกว่าเจนแซดเจนอัลฟาหรืออะไรง <laughs> เงี้เเราอาจจะไม่คิดว่าเขาจะรู้สึกหรืออะไร <laughs> แบบนั้นนะคะแต่ว่าจริงๆเขาเขามีความรู้สึกนะ <sh arp> แล้วเขาอาจจะไม่ได้เหมือนเราตอนสมัยเด็กๆที่แบบเราอาจจะยังไม่เข้าใจ <c oughs> อะไรแต่เด็กยุคนี้สมัย <c oughs> นี้เขาเรียนรู้ได้เร็ว,แล,ว <c oughs> แล้วเขาเห็นเขารู้อ่ะเหมือนแบบเอ่อเรียกว่าอะไรดีอ่ะเขาเขาเขา เขาจะเห็นปัญหาเขาจะเข้าใจอะไรได้แบบมากกว่าที่ตอนที่เรายังค่ะเป็นเด็กตอนเราเป็นเด็กเราก็อายไม่รู้เรื่องหรอกแต่เด็กเล่นแบบเขารู้มากเพราะว่าช่องทางชแนลเขาเยอะที่จะรับข่าวสารอะไรต่างๆจริงซึ่งเออถ้าอย่างเนี้โมโนการมีรักเดียวใจเดียวเนี่ยเราควรจริงๆจะให้มันเป็นพื้นฐานของสังคมจริงๆมันเป็นพื้นฐานที่ถูกต้องมาอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าตอนเนี้ยมันกลายเป็นเรื่องของการที่ เราจะไม่ค่อยได้ให้ความสําคัญนะ่ะกลายเป็นแบบเออการรักเดียวใจเดียวเป็นเรื่องที่แบบเราต้องยกย่องเชิดชูคือเป็นการที่มองใช้คําว่าอะไระเดี๋ยวนี้หลายคนอันนี้เคยเจอนะคะเคยเจอแล้วกันว่ามีมีสาวๆเนี่ยก็บอกว่าเราจะไปรักเดียวใจเดียวทําไมผู้ชายยังหลายใจได้เลยเราก็หลายใจได้เหมือนกันเ,เพราะ สิทธทิเสรีภาพ oh. อ๋อนะคะ oh. เพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเจ้าแก็จะบอกว่าสิทธิทเสรีภาพเนี่ยมันมีก็จริงนะคะแต่เราควรใช้หรือเปล่าในบางเรื่องอืม hmm. นั่นคือเราต้องคิดใช่ไหมคะแต่ถ้าคนเรามีโมโนธรรมมีจริยธรรมในตัวเองที่จะคิดว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเนี่ยเมื่อเราไม่ชอบให้ใครเขาทําอะไรกับเราเราก็ไม่ควรทําสิ่งนั้นกับคนอื่น ใช่ไหมคะเช่นการนอกใจเนี่ยเราก็ไม่อยากให้คนอื่นมานอกใจเราเราก็ควรจะไม่นอกใจคนอื่นด้วยถ้าทุกคนคิดอย่างเนี้ยมันก็คงจะสงบนะคะแต่ทีนี้บางคนมันก็มีหลักคิดแปลกๆนะคะแปลกแปลกกว่าเราแล้วกันนะคะแปลกกว่าเราจะมาบอกว่าเขาแปลกเดี๋ยวเขาจะเครืองเราอีกนะคะก็คือสมมติว่าคนนี้เขามีคู่แล้วแต่ทันชอบอ่ะทันจะเอาอ่ะแล้ว่ันก็จะเอาให้ได้อ่ะ ก็จะทําทุกวิถีทางที่จะต้องแย่งคู่ของคนอื่นเข้ามาให้ได้ค่ะมันก็เป็นความคิดของเขาใช่ไหมคะแต่ถามว่ามันถูกหรือมันผิดล่ะมันก็ไม่ถูกอะมันก็ไม่ถูกใช่ไหมคะเหมือนเราไปขโมยของคนอื่นเข้ามาแล้วขโมยซึ่งซึ่งหน้าด้วยอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั functionality functionality ้นอย่างนี้ยโลกมันก็ไม่มีไม่มีความสงบอะค่ะเพราะหลายคนในยุคใหม่เนี่ยเ้ยจะบอกว่าชีวิตมันสั้นนะคะเพราะนั้นอะไรโกยได้เป็นความสุขของเราแล้วก็โกยมาไม่ต้องไปใส่ใจอะไรกับใครหรอก ต่อต่อให้ถึงยังไงเนี่ยถ้าเกิดว่าฝั่งนั้นเขาไม่รู้ว่าเรามีว่ามีเราก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาไม่ไม่ไม่ได้รู้สึกก็เป็นเหตุผลที่เขาข้างตัวเองทั้งนั้นแหละค่ะเป็นเพ้บอกฉันไม่เคยทําให้ใครเดือดร้อนฉันที่อยู่ในส่วนของฉันแต่มันไม่จริงหรอกค่ะสมมติว่าผู้ชายคนนี้เขามีลูกมีภรรยาค่ะเวลาคนเรามียี่สสี่ชั่วโมงคุณดึงของเขาไปสมชั่วโมงลูกเมียเขาเสียไปแล้วสามชั่วโมงค่ะ เห็นไหมคะจะมาบอกว่าเราไม่ไ <lace> ม่ไ <joking> ม <ly> <laughs> ่ไม่ได้ไปเอาอะไรของใครเนี่ยมันไม่ได้หรอกถึงต่อให้คนนั้นอยากจะมาหาเราก็เถอะแต่ว่าในความรู้สึกของของดีคือว่าคําว่ารักเดียวใจเดียวอ่ะมันจะอยู่กับคู้หญิงมากกว่าอันนี้ส่วนใหญ่เพราะว่าจากสถิติเนี่ยโอ้ยนี่เอาสถิติมาให้ดูเยอะเลยนะคะจากการวิจัยเนี่ยเราพบว่าเอาทั่วทั่วไปแล้วกันนะคะที่เขาทําวิจัยเนี่ยมีคนที่ทําวิจัยในกลุ่มประเทศนะคะมีประเทศไทยแทนซาเนีย i อ v วอรีโค s สนะคะเขาจะบอกว่าใน3ประเทศเนี่ยเขาเอาโดยรวมนะคะจะพบว่าคนที่มีมีเซ็กซ์นอกสมรสเนี่ยนะคะก็คือมีอประมาณ16-34%ในผู้ชายและในผู้หญิงเน้น้อยกว่ามากเลยนะคะในประเทศในจีเรียนะคะผู้ชายเนี่ยจะมีเซ็กซ์นอกสมรสประมาณ47-53%ในขณะที่ผู้หญิงเนี่ยมีแค่18-36%นะคะในสหรัฐอเมริกา ผู้ชายจะมีเซ็ก์นอกสมรสเนี่ย14-13เปน้อยกว่าแทนซาเนียนะคะเพราะว่าสหรัฐเนี่ยเขาฟรีเซ็กซ์มาตลอดร<อ>ู้จักไหมคะ<อ>แต่พอแต่งงานปุบเนี่ยเขาจะหยุดฟรีเซ็ก์โดยปกตินะคะเพราะนั้นอาการมีเซ็ก์นอกสมรสคือแต่งงานแล้วเนี่ยมันจึงน้อยกว่านะคะก็คือ15ประมาณถึง4 3เปอร์เซ็นต์ผู้หญิงเนี่ยมีประมาณ12-26เปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นมันมันก็เห็นในแง่ของในเรื่องของ กายวิภาคและสรีรวิทยานะคะว่าผู้หญิงเราเนี่ยมันมีฮอร์โมนมีอะไรบางตัวที่แตกต่างจากผู้ชายนะคะในเรื่องของการควบคุมเหนือในเรื่องเซ็กส์ในเรื่องคุมความอยากของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทําได้มากกว่าผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงมีออกซิโตซินที่มักจะซื่อสัตย์ต่อคู่ครองนะในขณะที่ผู้ชายไม่มีตัวนี้ค่ะไปเติมเติมตรงไหนได้บ้างฉีดเข้าเส้นเลยค่ะ อ๋อคือมันมันก็มีเป็นสถิติมาใช่ค่ะอันนี้อันนี้โดยคร่าวๆนะคะค่ะเพราะฉะนัะ้นก็จริงๆโมโนกามีร่างเดียวใจเดียวมีอยู่แหละมีค่ะมีมจามิพาย,ยังยืนยันว่ามีเพราะคนที่จไมิพารู้จักเนี่ยหลายคู่ นะคะเขาก็เป็นอย่างนี้ตั้งตแต่ต้นแต่ถ้าเกิดหาไม่เจอไม่เป็นไรเราก็รักตัวเราเองไปก่อนะนะคะรักตัวเองให้เป็นค่ะแล้วรับรองว่าตัวเราเองไม่ทรยศเราตัวเราแน่เลยค่ะใช่ใช่นะคะอะไรสิ่งที่มันถูกต้องทําให้มันถูกต้องให้มันก็จะมีความสุขค่ะมันก็จะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดทาอะไรที่มันไม่ถูกต้องเมื่อไหร่ปัญหามันตามมาแน่แค่ช้าหรือเร็วนะคะฝากเอาไว้ให้คิด <laughs> นะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์คะ่ะที่มาร่วมพูดคุยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะหมดเวลาแล้วนะคะกับรายการโรงหมอของเราในวันนี้ค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ this is thai pbs podcasts เมื่อหมดหน้าร้อนก็ต่อด้วยหน้าฝนร่างกายปรับตัวไม่ทันเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจเสี่ยงอย่างไรแพทย์หญิงกิตยาสีเลิศฟ้าแพทย์อายุรกรรมฝ่ายการแพทย์ AIA มาเล่าให้ฟังครับ ฤดูฝนเนี่ยมันเสี่ยงต่อการเกิดโรคเราคิดว่าตอนนี้สภาพอากาศร้อนจัดกำลังจะผ่านไป<ะ>ก็จะเริ่มเข้าสู่ฤดูการที่สร้างความชุ่มฉ่ำให้อากาศเย็นสบายมากขึ้นวงเล็บร้อนน้อยลงแล้วก็ความชื้นเนี่ยอย่างไรความชื้นก็จะเพิ่มขึ้นใช่ไหมอันนี้เป็นสาเหตุทำให้โรคหลายชนิดเลยเนี่ยแพร่ระบาดได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วสภาพร่างกายในช่วงที่มีอากาศเย็นแล้วก็ชื้นเนี่ยจะทำให้เจ็บป่วยได้ง่ายโรคที่มากับหน้าฝนเนี่ยกลม ควบคุมโรคเนี่ยได้ออกประกาศเตือนประชาชนนะส่วนใหญ่ก็จะมีกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจนะคะเ็เป็นไข้หวัดไข้หวัดใหญ่คออักเสบหลอดลมอักเสบปอดอักเสบนะคะหรือว่าเราเรียกว่าปอดบวม,มโรคหวัดเนี่ยจริงๆมันก็พบได้ตลอดปีแหละอาจจะพบมากในฤดูฝนนะถึงแม้าจะไม่รุนแรงนะแต่ว่าบางคนปล่อยทิ้งไว้เรื้อรังเลยเนี่ยก็อาจจะเกิด การติดเชื้อแบคทีเรียบริเวณโพรงจมูกก็ทําให้เกิดโรคไซนัสแล้วก็เป็นหวัดเรื้อรังต่อไปได้นะฮะไข้หวัดธรรมดานี่แหละทีนี้ประการสําคัญคือไข้หวัดใหญ่นี่สิไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันก็จะรุนแรงกว่าไข้หวัดหน่อยนะคะมีไข้สูงเชียพลานหนาวสัน่นปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมากอ่อนเพลียมากนะคะไอมีน้ํามูกเจ็บคอที่สําคัญคือเขาจะพบภวาวะแทรกซ้อนมากกว่าไข้หวัด ด<า>โดยเฉพาะกลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ยงได้แก่พวกที่มีโรคประจําตัวเรื้อรงังเช่นโรคปอดโรคหัวใจโรคไตเบาหวานผู้ที่มีอายุมากกว่า65ปีขึ้นไปนะกลุ่มคนที่มีน้ําหนักเกินมากกว่า100ยกิโล<า>ยิงตั้งครรภ์นในช่วงไตรมาสที่2อสแล้วก็กลุ่มเด็กเล็กอายุต่ำกว่าสองปีอันนี้ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนจากไข้หวัดใหญ่ได้ This is Thai PBS Podcast. ติดตามบริการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast, Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.